ส่งโมเมนต์น่ารักเบลล่าราณีแคมเปญเกิดวันที่24ธันวาคม2532ชื่อเล่นเบลล่าเป็นนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยอังกฤษสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ได้รับฉายาว่าเป็นนางเอก300ล้านเป็นที่รู้จักกับบทบาทกรองแก้วจากละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และบทบาทแม่หญิงการะเกดเกศสุรางจากบุพเพสันนิวาสเป็นนางเอกสาวที่หลายคนชื่นชอบเธอสำหรับเบลล่าราณีด้วยความเป็นกันเองไม่ถือตัวก็ไม่แปลกใจที่ใครๆก็ตกหลุมรักรวมถึงคนบันเทิงหลายคนด้วยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ล่าสุดได้ถ่ายรูปกับสาวเบลล่าเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพลง Instagram พร้อมข้อความบอกว่าเหมือนพลัดพรากจากกันมานานคิดถึงแม่นะคะแอดบุ๋มปนัดดาในขณะที่สาวบุ๋มโพสต์ภาพจากสตอรี่เบลล่าพร้อมแคปชั่นบอกว่าถ้าดูแต่รูปแต่ไม่ได้ดูข้อความอาจจะดูเหมือนว่าแม่มดใจร้ายกำลังจะหันมาตบนางเอกแต่ในความจริงคือหนูเบลเข้ามาหาตอนกำลังทำผมอยู่โดยไม่รู้ตัวน่ารักเสมอต้นเสมอปลายคิดถึงเหมือนกันค่ะลูกสาวแอดเบลล่าแคมเปญแฟนคลับแห่ชมความน่ารักของทั้งคู่จำนวนมากเลยล่ะค่ะราณีแคมเปญเกิดในกรุงเทพมหานครจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปาโมดวิทยารามอินทาและโรงเรียนประชานิเวศจากนั้นเธอศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชาวิทยุโทรทัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาบริหารสื่อสารมวลชนด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.50ราณีปรากฏตัวครั้งแรกในปี2554ในละครเรื่องรอยมารและแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในมึงกูเพื่อนกันจนวันตายแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในปี2556ราณีได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในละครเรื่องพรพรมอลเวงคู่กับปกรณ์ฉัตรบริรักษ์รับบทเป็นตันหยงหญิงสาวที่ต้องมาสลับร่างสลับวิญญาณกับน้องเมย์เด็กน้อยร่างกายอ่อนแอซึ่งจากละครเรื่องนี้ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปีเดียวกันนั้นเธอได้แสดงละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์ร่วมกับเจรายุตั้งศรีสุขที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอโดยเธอได้รับรางวัลดาราเดลี่เดอะเกรทอวอร์ดในสาขาดาวรุ่งหญิงที่สุดแห่งปีจากการโหวตของชาวไทย